เทสใหม่เทสใหม่โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกั๊กเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดิมนะครับผมอยู่เกมฮาร์ดคอร์เมคานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะไม่5กับ6อาจจะไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นต่อจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้จบภายในคลิปนี้นะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้โอเคระหว่างที่ไม่ได้อัดคลิปก็ไปฟาร์มมาบ้างครับผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล20นะครับแล้วก็ของก็มีการอัปเกรด Primary Weapon เป็นตัวเนี่ยXB02 Beam Rifle Remote แล้วก็อัปเกรดตัวนี้ครับผม High Power Ammo ขั้น3นะก็คือทำให้ปืนหลักตอนนี้แรงสุดแล้วก็ตัวปืนก็น่าจะเป็นปืนที่ดีสุดแล้วนะเป็น Semi Auto Rifle ก็คือยิงเป็นกระสุนแบบกระสุนพลังงานครับผมมันชาร์จได้เองนะส่วน Weapon Additional Weapon อะไรพวกนี้ไอ้พวกอาวุธเขาเรียกไงอะอาวุธสำรองนะครับผมเราก็ยังเท่าเดิมแบบที่เก็บในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นเพิ่มอาวุธที่ดีสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ M20 บาสก้านะครับผมเป็นปืนที่แพงที่สุดนั่นก็ลดหลั่นกันไปจริงๆมันไม่มีอาวุธที่ดีที่สุดหรอกมันอยู่ที่สถานการณ์แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะว่ากันตามของที่แพงที่สุดนะตอนนี้นะครับนั่นก็ไม่มีอะไรมากก่อนดีสุดทุกอย่างดีสุดนะครับเราจะเล่นต่อเลยถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้จบภายในคลิปนี้แต่ว่าน่าจะยากนะครับไปอ๋อจากครั้งก่อนนะครับผมที่เราเสียศูนย์ในโอกาสก็เพื่อนที่เป็นฐานรับจ้างเรามาช่วยเราครับผมเอากับข้อยาแม่เรียบร้อยเอาครับเราเดี๋ยวนี่มันเข้ายาแม่เหรอโอ้โอ้โอ้นี่มันเด็ดมากเลยแต่ก็ต้องระวังพวกอุกกาบาตครับโอ้ยปืนหลักเรากินยากแถมเป้าใหญ่อีกมันก็จะว่าเดียมันเรากดทุกอย่างให้พร้อมกันนะอย่างแบบนี้เลยโคตรเท่อะเราป้องเราเป้าอะไรพร้อมหมดโอ้ยทำไมปืนมันใช้งานยากอย่างนี้วะก็เดี๋ยวเราใช้ยาแม่ของเราเลยครับผมในการที่จะบุกเข้าไปในรังของศัตรูนะก็คือบุกเต็มกำลังอ่ะน่าจะพุ่งชนฐานเข้าไปแต่มั้งไม่รู้หรอกผมจะรู้ได้ยังไงผมยังเล่นไม่ถึงเออครับไปได้สวยนะโอ้เพียบเพียบเพียบเออหลบได้ป่ะโอเคทั้งหมดขอโทษเพิ่มบูสต์อะไรนิดหน่อยโดนเข้ามาคงสาหัสอ่ะไม่ให้โดนไม่ให้โดนสบายๆฮะโอ้สตูมีของดีเฮ้ยปาดหน่อยปาดหน่อยปาดไม่ได้เอายิงก็ได้วะเอายิงไม่โดนอีกเอาไปเอาเลเทหมดแล้วตอนนี้โอ้ยพ่อใหญ่ไม่ถนัดเลยหลบได้ก็พอแล้วดูจากพลังที่เรามีแล้วหายห่วงครับผมน่าจะถึงแบบสบายๆอ่ะจะมีนิเกมนั่นของทำให้รู้ว่ายาเรายิ่งใหญ่ทำมั้งเออแล้วมายิงเป้าล่างวะไม่ใช่ใช้ป้องปืนข้างบนโอ้ยอะไรของคุณชีวิตทำไมต้องยุ่งยากอย่างนี้วะอะไรเนี่ยเละเทะหมดแล้วเออผมจะล็อกไปเองอ๋อประเดี๋ยวมันเป้ามันจะโอ้ยปุยยากมันบังคับปืนหลักยากมากอ่ะ
ใครมีวิธีบังคับดีๆก็ถือว่าโชคดีของด่านนี้แหละครับแต่ไม่ซีเรียสแหละมันคนได้บังคับยานแม่แหละมีแค่ยานไอ้ด่านเดียวฮะเราก็ถูกไขไปมันจะมีปัญหาอะไรมากคิดว่านะกระตุกกระตุกกระตุกไอ้นี่ต้องโทษแรมตัวเองเฮ้ยทำไมรถเยอะวะเออตายซะเอ็นนี่ชิปยาสตูมาอีกแล้วอันนี้ให้กดเองฮะก็ศัตรูมีเกราะผมเราก็เลยต้องใช้ปืนที่แรงกว่าพวกปืนที่เราใช้ไปนะพวกเลเซอร์พวกอะไรพวกนี้ใช้ปืนหลักไปก็มีค่าใช้จ่ายครับผมเล่นเพื่อเกือบหมดตัวอะไรประมาณนั้นมั้งหมายของฐานรับจ้างของเราเนี่ยหน่วยเราเนี่ยฮะก็คือตอนนี้ก็คืออาศัยจังหวะไอ้เขาเรียกไงอาศัยสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ถล่มพวกไอ้พวกกับไลท์กลุ่มสตีลดอนให้หมดร่างแกนให้เพื่อนเราที่ตายเดี๋ยวพักก่อนนะไปดูเองไม่สปอย จริงๆมันก็สปอยนี่หว่า ไม่สกิปนะครับค่อยๆไปถ้ามันมีบทพูดไอ้บทพูดบทพากย์อะไรพวกนี้เราจะได้ฟังไปเลยยังดีด่านี้สั้นเราก็เลยสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเมนสล็อตอินครีสอ่ะโอ้โหเด็ดว่ะงั้นเราก็พอจะใส่ตรงนี้เพิ่มได้นิดหน่อยฮะได้ไหมใส่3ก็ได้ใส่2ก็ได้โอ้โหใส่1ด้วยมันก็จะกลายเป็นแบบแรงมากๆใช่ไหมแล้วเราก็ใส่กรอบโอ้ยบ้าบอไม่เอาอ่ะจริงอยู่ครับที่เราซื้ออะไรพวกนี้มาเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้าเกิดเราใส่รีวิวของแบบเดิมที่รีวิวน้อยกว่ามันก็จะบวกเข้าไปอีกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นครับผมมันไม่เกิดความหลากหลายเรียกว่างี้แล้วกันเอาละไปลงนะโปรพิลเลอร์ก็จะเป็นตัวบูสเตอร์ผมเราใส่ได้แล้วตอนนี้ก็โอเคใส่ไปแอนนี้ก็เอ็กเซนแมกซีนทำให้ปืนหลักเรากระสุนมากขึ้นต่อให้กระสุนเรารีเจนได้เรื่อยแต่ว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายส่วนพวกไอเทมก็ซื้อมาแค่4ชิ้นนะผมเราก็ใช้ได้แค่นี้4ชิ้นถือว่าสบายๆว่ากันไปปืนอะไรพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาก็ผมจะเปลี่ยนเป็นมาร์คไอกระสุนพวกนี้มีไซน์นะมันจะได้สบายขึ้นเวลาสู้นอนคร่าวๆถือไม่มีอะไรครับผมยังสามารถไปต่อได้ไป71เขาต้องได้แพ็กเกมนี้รู้สึกจะมี8ชัปเตอร์แล้วมั้งถ้าทำได้ก็อยากจะให้จบภายในวันนี้นะครับย้ำ2รอบไม่รู้เหมือนกันย้ำไปทำไมดีก็ด่านตะกี้สั้นแล้วก็รู้จะเล่นสัก20นาทีเลยพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันด่านนานๆเราก็จะเราไงเราก็จะ
ทำคลิปแค่ช่วงให้จบชัปเตอร์7แค่วันนี้ครับผมเสร็จแล้วค่อยไปต่อชัปเตอร์8ในวันหลังผมเข้ามาภายในศูนย์ได้แล้วที่ไหนเนี่ยมาซิกมาสเตชันสถานีซิกมาบนดาวอังคารไปโอ้โห3ตัว4ตัวสามตัวถูกแล้วมารวมตัวเราทำไมวะมีปืนแถม30นั้นเป็นปืนอะไรวะยิงไม่โดนเลยยิงไม่ผ่านเลยต้องเทิร์นออฟเองฮะโอ้โหสุดยอดแต่ก็ไม่บอกhigh efficiency coolant ก็ทำให้บูสต์เราสามารถใช้ต่อได้ทันทีครับผมถ้าห้าด่านนี้ต้องใช้บูสต์เยอะกำลังขั้นแรกเอาไอ้นี่ก่อนเลยโอ้ขบวนเราจะไม่ได้ใช้บูสต์เยอะอะไรหรอกเราแค่มันแค่โผล่มาให้เราเก็บแค่นี้มั้งลองเช็คดูดิข้างบนไปได้แค่นี้เองน่าจะไม่มีปัญหาอะไรไปได้แค่นี้เองอะไรเล่าโอ้ยโจดิโอ้ยสไนเปอร์เด็กจริงเลยหนึ่งอันมีหน้าทำไมมีให้บูสต์มันจะให้เราหนีพวกนี้แหละว่ามีอะไรไม่มีทางตันไม่มีทางลับไม่มีอะไรเลยไม่มีแง่งอะไรที่บอกเดี๋ยวใช้กระสุนนี่ไม่มีแง่งอะไรที่บอกครับผมว่าเป็นทางลับคิดว่าคงอาจจะพลาดปืนสามอันสุดท้ายที่ซ่อนในช่วงฉากอยู่ตรงนี้ไม่บอกอยู่ในช่วงฉากเจ็บแปดครับผมหมายถึงปืนสามอันสุดท้ายนั่นแหละนะที่เราต้องเก็บอ่ะก็พลาดก็พลาดไปทำไงได้ตัวมีล็อกเก็ตพันไงมีล็อกเก็ตพันจริงด้วยโอ้ยเข้าไปโดนดิไม่ผลว่ะโอ้ยก่อนนะครับเพราะงั้นเราก็จะได้รับบาดเจ็บน้อยลงมานิดนึงน้องก็ถือว่าโอเคมีแพ็คปิดทางเข้าไปได้ไม่มีของไม่มีอะไรพื้นที่แรกคงจะมาไม่ได้แค่ประมาณนี้ครับผมก็โอเคไปต่อมีแพสเซชันให้เราใช้จริงๆไม่จำเป็นนะแต่ว่าก็โอเคใช้ไปเลยก็ได้เราจะไม่ย้อนกลับมาย้อนไปย้อนมาจะพยายามนะพื้นที่ข้างบนก็ไม่มีทางลับไม่มีอะไรเลยคือเขาพวกเราเข้ามาได้แล้วโอเคก็จะเป็นการต่อสู้ของเดี๋ยวๆใจเย็นๆๆ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 ใจเย็นใจเย็นอ๋อต้องผ่านแฮะอ้าวว่าไงว่ากันไปตรงนั้นนะอันนี้ไปไม่ได้หรอมันมีลิฟต์สองอันไงเราก็นึกว่าจะแบบโดดเข้าไปได้แต่ไม่เสียมาดีแค่นี้เองไปกลับไปที่ดีไว้ครับผมไอ้เครื่องควบคุมแรงน้ำถ่วงมีปัญหาเขาพวกมาแล้วเราจะนำก่อนโอ้โหอันนี้ลูกยิงเก่งว่ะก็เก่งนะแต่เราเก่งกว่าอะไรเทลลิง UAV คือไปกับเทลลิง UAV ไปกับเทลลิง UAV ไม่รู้เว้ยเก็บไปใช้ก่อนแล้วกันมีป้อมปืนให้เก็บมีที่กำบังให้เก็บด่านนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับผมประตูนี้เข้าไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ชอบแบบด่านที่เราลอยตัวผิดปกติแบบนี้มันควบคุมอะไรหลายอย่างไม่ได้ครับ
โดนล้อมโดนล้อมอุ้ยไอ้นั่นผ่านได้เหรอไอ้เพื่อนเราอ่ะเป็นอากาศยานผ่านง่ายมั้ยมันนี่ปืนอะไรปืนกลธรรมดาไม่เอาพื้นที่ข้างบนไม่มีปัญหาเราไม่ใช่ทางลับงั้นเราไม่ต้องใช้ครับไปต่อโอเคไม่มีแง่งไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่มีพื้นที่แปลกๆเอ้ยนะฮะโอ้ช่วยงานหยาบตลอดชีวิตโอ้ยดีบังอีกและพวกไอ้พวกเราที่มาด้วยนี่ไม่นั่นเลยไงไม่โผล่มาเลยไงตรงนี้ข้างบนมีพื้นที่ไปต่อได้งั้นเราจะไปครับผมเฮ้ยไปก่อนมีสบายๆเอาคาร่ามีพื้นที่เป็นทางลับปิดต่อกันเป็นไก่เว้ยกีซองปืนอยู่นี้หนึ่งอันเอฟเฟอริมันเท่าบีมเนเตอร์ลิงน่าสนใจว่ะมีเนเตอร์ลิงครับผมปืนกลติดบีมบีมปืนกลเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันมันปืนกลติดบีมอะไรล่ะนะครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวซอฟเราเก่งเว้ยตอนนี้เก่งมากด้วยเดี๋ยวมีสตูแบบเอฟไพลอตอ้าวตายเหรอจะจอบไปเปล่าแถมให้มาแล้วมีปืนกลอีกเออว่ากันวะกูแลนให้มาเยอะมากไม่รู้ให้มาทำไมเนี่ยคือเรามีพอเพลอร์ขั้น2แล้วไงครับเพราะงั้นเราก็สามารถจะบินได้ค่อนข้างอิสระระดับนึงหลายระดับเลยหลบไปพ้นเฉยเลยสุดยอดปืนของไอร่าครับผมมีความสามารถคือแฮ็กเข้าไประบบของไอ้ป้อมปืนพวกนี้ได้ให้กลายเป็นพวกเราได้เนี่ยยิงไม่โดนเราแล้วโดนตูมเดี๋ยวโคตรเท่มีประโยชน์โคตรมีโผล่ไอ้พวกเราเด็ดมากใช้ได้รอนิดหนึ่งยังไม่มี repair station ให้ครับผมเพราะงั้นก็จะทำลายเลยแต่ก็โอเคแหละต่อสู้ได้มันมีเกาะที่กำบังไม่ใช่เกาะกว่ายิงช้าแบบนี้ที่ไม่โดนหรอกน้องเลยงานสามรุ่มหนึ่งสามรุ่มหนึ่งตายไม่ได้เรื่องคุณกี้กี้ฝ่ายเรานี่มันสเปคต่ำกว่าสตูจริงไหมถ่ายส่วนบอสรองที่เป็นถือว่าเป็นพวกนักบินฝ่ายสู้ที่เก่งๆเราเก็บเยอะครับพอตัวนี้ที่กำบังดีกว่าเวนโอเคพร้อมมีอะไรที่ใช้ได้บ้างใช่ป่ะเริ่มจากอัดไอ้นี่ก่อนโอ้ยหมดอีกจากนั้นก็ปิดอันนี้บูสต์หมดหนึ่งอันโอเคเราทำสะดวกขึ้นทีนี้ก็ปิดไอ้อันหลังสมามิสายเอาไปต่อได้ไหมไม่ได้ไป
ปิดอันสุดท้ายจบสบายไม่ใช่มินิเกมอ่ะยังอยู่อีกอยู่ดีพวกมาพวกมาก็เกมกระตุกเลยสวยสมตัวเองเอาเงินมาได้เงินเหมือนแล้วเนี่ยเน้นเฉพาะเน้นเก็บเฉพาะเหรียญทองกับเหรียญเงินก็พอผมเหรียญทองแดงข้างๆไปก็ได้มันไม่กี่บาท10บาท20บาทโอเคที่แพสเซชั่นโอ้โหมีการยิงทั้งหมด3ครั้งเริ่มจากตรงนี้มีทางเข้าไปเอาของเทียบเลยเดี๋ยวเราค่อยไปครับรีบยิงซะจะรีบตายมาแล้วเจ้าโอเคทีนี้ก็ไล่ปิดครับผมสามอันจะเป็นสบายมันกระเด็นอะไรไกลหายวะต้องลงข้างล่างสินะเฮ้ยเดี๋ยวคุณบอลไม่ได้เหรอตายหนึ่งคนโอ้ยใช้ยากนะเนี่ยก็ประตูล็อกแล้วจะไปยังไงแล้วใช่ไหมโอ้ยมันยากเย็นวะอ๋อมีหน้าไปให้ของเยอะก็ยิงผ่านตรงนี้ใช่ป่ะแล้วข้างบนมึงนะเก็บปืนก่อนทำไรอะไปประตูเลยใช่ป่ะประตูเปิดนี่วะโอ้ยเราก็นึกว่าของแค่ปืนเนี่ยฝ่ายเรามีคนเก่งๆมาเยอะนะตั้งแต่ดังก่อนละไอ้คนเก่งๆคนเก่งอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยไม่รู้ด้วยซ้ำพวกนี้เป็นใครอยู่ดีก็โผล่มาช่วยเราและรู้ว่าเก่งกว่าปกติแค่นั้นเองมัน
แห้งว่ะในเรื่องนี้แห้งมากคือเราอยากจะมีส่วนร่วมไงมีส่วนร่วมในที่ฝ่ายเก่งเราว่าเขาบินอะไรยังไงอะไรยังไงบ้างอ่ะแต่นี่คือผมมาแค่ช่วยเลยเรายังไม่ทันรู้เรื่องไม่รู้ปุ่มหลังไม่มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่เลยมันเหงาว่ะその隙にタスクフォースが船内に潜入し、クルーを救出する。了解した。OK、เป้าหมายของเราคือเคลียร์ศัตรูรอบยานทั้งหมดครับผมเพื่อที่ว่าฝ่าย UNF ของเราจะได้เข้าไปช่วยคนข้างในได้แล้วก็ว่าไป Some hostile enemy มา Lifting destroy them Destroy all standby enemy มาเหมือนก็คือพวกหุ่นที่มันยืน standby ไว้ครับผมก็คือยังไม่มีคนขับอะไรพวกเนี้ยไปจัดการซะแบบเนี้ยคุณที่สแตนบายไว้1 2มีไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ซื้อดิบเลยโอ้เงินเยอะเงินเยอะไหนมีไหนอีกตรงนี้หมดยิซี่โคตรภารกิจลองแบบนี้มันก็ตรงนี้ยานเยอะเลยเรียบร้อยปืนอะไรของมันวะโอ้ยไม่ดียังสบายอยู่ยังไม่ใช้อันตีเลยครับผมคิดว่าคงยังไม่จำเป็นนะตังแล้วก็ปืนโฮมมิ่งแล้วก็สูงเต็มมาครับท่าเรือปลอดภัยแล้วเจอบริเวณเรือมาไปต่อครับยาพลเรือนอะไรพวกนี้น่าจะปลอดภัยดีก็ถือว่าเราช่วยสักแรงเอเลยโคตรเก่งอ่ะชมตัวเองปีของซาร์เดอร์คอมมานด์ซิสเต็มเบสก็คือตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นจุดสั่งการได้แล้วครับผมบนสถานีซิกมานี้ถามผู้ออกการไลน์นะเดี๋ยวมึงนี้แล้วกันมิชชั่นอันล็อกปล่อยไป development เงิน 30,000 กว่า 30,000 กว่าทำอะไรได้บ้าง 9,000 แล้วก็ซื้อฟ้ารีโหลดถ้าซื้อฟ้ารีโหลดก็จะดีครับผมมันก็จะรีโหลดได้ไวขึ้นทั้งกระสุนหลักกระสุนรองปืนหลักปืนรองใช่ป่ะโดยเฉพาะ primary ไม่เฉพาะทุกเวพอนคือเป็นของที่ดีเราจะซื้อก่อนเหลือ 104,000 ซื้อนี่ได้พอดีบีมแบตเตอรี่ปิ๊งที่เหลือก็รอดูครับผมว่าผมจะเก็บ2ปืนนี้ได้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ไหนเก็บได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันแล้วกันเอาละเพิ่มกระสุนระยะตัดไปครับผมเพราะถ้าเกิดเพิ่มกระสุนแต่ว่ารีโหลดเท่าเดิมใช่ไหมกับกระสุนน้อยลงมานิดนึงแต่สามารถรีโหลดได้ไวขึ้นในทุกๆปืนมันก็ย่อมดีกว่าพูดไปงั้นแหละไม่รู้ดีป่ะเพิ่งซื้อมันดีกว่าแล้วก็บีมเมทัลลิ่งมากระสุน100นัดโอเคครับผมทุกอย่างถือว่าพร้อมส่วนไอเทมก็เท่าเดิมไอเทมเรายังไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลยนิวโมเดลจอยมอเตอร์ส่วนข้อต่อโมเดลใหม่ครับผมพูดไปงั้นแหละแต่ว่าคูลดาวน์ไทม์ออฟโกสต์คอมแบทมูฟวิลบีรีดิวซ์ไม่ค่อยน่าสนใจนะก็ทำให้ต่อยเตะเร็วขึ้นนะคูลดาวน์มันจะน้อยลงน้องก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่ผมจะยังไม่ใช้เราไม่จำเป็นต้องฟาร์มเพิ่มครับผมของตอนนี้ถือว่าดีแล้วน้องไม่มีอะไรมาก
คไปต่อครับ7ขีด2เวลาปัจจุบันที่อาจอยู่ตอนนี้ผ่านไป2ชาติอยู่ที่30นาทีครับผมถือว่าไปได้สวยแถมมาล่อสแลงเอเลยนี่ถือว่าสิ่งพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยถ้าให้เดาจากจำนวนปืนนะก็นั่นคืออะไรทำไมบวกหนึ่งบวกหนึ่งคืออะไรเมื่อกี้แป๊บนึงอ่านก่อนดีวะยูนเอฟแรลลี่พอยต์ก็คือไปถึงจุดรวมพลของยูนเอฟแล้วเราไม่ต้องสนใจเราสนใจว่าทำไมไอ้บวกหนึ่งบวกสองนี่คืออะไรมากกว่าแล้วข้างล่างเป็นเหวใช่ไหมไม่ใช่กระสุนเฮ้ยเงินให้คนเยอะถือว่าดีมากแต่ยูนอีบวกหนึ่งบวกสองพวกนี้คือใครมันคืออะไรที่ให้มางงงงอ่ะมันไม่มีพารามิเตอร์พิเศษที่บอกเอบ่งบอกกันเลยอ่ะว่าบวกหนึ่งพวกนี้คืออะไรบวกสองพวกนี้คืออะไรเลยไม่รู้เลยมันคืออะไรพวกนี้ตะกี้อ่านก่อนก็ดีข้างมันได้ไปแล้วเดี๋ยวนะมันคือบูสที่ว่าเก็บแล้วก็ไปต่อได้ต้องเก็บทำไมแบบนี้เดี๋ยวเรายังไม่ซีเรียสนะดังนั้นก็เช็คของนิดนึงฮะปืนนี้คือสลิดถ้าเป็นสาย CQC คงชอบอ่ะเก็บปืนกลับฮะเราไม่ต้องการแต่ถึงจะพูดไม่ต้องการแต่บางทีมาจะต้องใช้ก็ได้เราจะเก็บไปก่อนแบบกระสุนเต็มนะมีปืนสลิงให้เก็บมีไอ้แล้วไงอะเร่งบูสต์แบบไอ้เก็บแล้วเต็มทันทีคือเป็นของดีนะแต่ว่าค่อนข้างขัดใจว่ะพยายามแบบนี้ผมไม่ได้ชอบเลยคือแล้วก็ปีนต่อได้เป็นเรื่องที่ดีดูยากไม่รู้ว่าเราจะได้ปืนในที่นั่นเมื่อไหร่อ่ะผมมีสายเอามาดูซิงเราจะไม่ใช้ครับไปต่อเลยกลางก็ไม่เคยจะลดแท้จานนี้ไม่กว้างเหรออีกแค่2บล็อกโฮลด์เดอะไลน์เซคันดารีออบเจคทีฟซิงเอาอันนี้มีชิปอีก90เซคันด์90วิจัดการไอ้ไฟสตุ๊กเอาไงเอาไปต่อควรจะชาร์จนะเบิร์ดทั้งไอ้ยาฝ่ายสู้ทั้งหมดภายในกี่นาทีอ่ะ3นาที4นาทีเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเคยดูกันดั้มภาคแรกนะครับผมก็ค่อนข้างแก่แล้วนะก็จะมีเรื่องไหนฝ่ายสู้คนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าชาร์จนะเบิร์ดนะที่สามารถจะพังยาแม่ของไฟเราได้ภายในเวลา8ลำภายในกี่นาทีวะ3นาทีใช่ไหมจะไม่ได้อันนี้ก็เป็นภารกิจที่คล้ายๆกันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับชอบนะจากที่เช็คภาคพื้นไม่มีปืนใหม่ให้เรานะก็ไม่มีแผนไอ้แปลนปืนใหม่ให้เราเดี๋ยวเช็คใหม่ก็ได้เพราะว่าตะกี้เราเร่งทำภารกิจเราจะไม่ได้ดูไงเอาล่ะจบสภาพแล้วก็คงจะไม่มีจริงงั้นเราจะไปกันข้าหมดก็เติมไปเลยครับผมคูลแลนด์มันมีเยอะไง
แล้วอย่างเราไม่เคยได้ใช้เลยไม่รู้จะเก็บไปทำไมเยอะแยะเนี่ยไปถึงก็ยังเหลืออีก2 อันเหลือเฟือเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรพวกนี้พร้อมไปต่อครับหืมจะเปิดแรงจังเลยอันนี้ขึ้นไปข้างบนแต่ของไม่ได้แปลว่าต้องมีทางข้างบนนะครับผมที่สามารถจะเชื่อมต่อตรงนี้ได้เอ๊ะตรงข้างบนได้อันนี้ก็เข้าไม่ได้หน้าเปิดสวิตช์ประตูอะไรสักอย่างเราจะไปต่อก่อนแล้วกันวางกระเบื้องแล้วก็มาโดนเองสมสตูกี้จริงๆเราก็เกือบโดนก็ค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบเวลาเยอะแยะเนี่ยกดสวิตช์เดี๋ยวไปประตูทุกประตูน่าจะเปิดหมดแล้วแล้วตรงนี้ปิดแทนซะงั้นแหละแล้วขึ้นบนไงวะแล้วก็นึกว่าจะไปเอาของไอ้ที่นั่นอ่ะไอ้ที่ประตูปิดไว้ตอนแรกอ่ะนั้นกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้จะวางทุนระเบิดบนตัวเองทำไมวะ เราก็สบายทีแบบนี้ใช่ไหมผ่าปืนเดี๋ยวนี้นี่เองปืนที่ได้คือ Lightning Emitter บอล Lightning Emitter ให้ดาวก็ยิงกระสุนที่เป็นลูกบอลไฟฟ้าอะไรพวกนี้มั้งดาวไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยไม่พลาดไม่พลาดตรงนี้มีทางชอบอ่ะเป็นด่านที่ทางลับดูง่ายแล้วดูดิเงินให้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมด่านนี้แป๊บๆเราก็เก็บนั่นได้แล้วมั้งเราก็เก็บตังค์ซื้อปืนในนั่นได้แล้วมั้งไอ้ที่เราเพิ่งได้แปลมาเป็นเรื่องดีฮะโหโคตรช้าเลยตัวเลือก2 has been activated เรียบร้อยครับผมเราสามารถคุมสเตชันที่2ได้แล้วไปกันต่อเลยยิงไม่แม่นเลยวะรู้อยู่แล้วต้องใจเย็นใจเย็นไม่ได้ยิงหรอกนี่ใครของมันอ่อนตรงนี้ไปต่อไม่ได้โอเคครับโอเคปืนทุกอย่างมันยังโอเคอยู่ไม่จำเป็นต้องเก็บปืนใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ไหมขึ้นได้ทันทีช้าครับช้ามากสมเป็นตัวควบคุมส่วนที่3เรียบร้อยถ้ามีตัวใช้ปืนแค่ตัวเดียวไม่เท่าไหร่หรอกโอเคประตูนั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเก็บพวกมินิไซเราไว้ดีกว่าแรงมันควรน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับผมจากที่ฟังตะกี้มั้งอันนี้มีอะไรบ้างเห็นแล้วมันรู้ตัวแบ็คแดร์เกนฮะมีคนบ่นนี่ be done open shield of stargate เมนแล้ว the free will to make it stargate เมนแล้ว root แล้วก็คือต้องไปเปิดประตูหลักนะครับผมหมดสตูพวกเขาเพียบจะเชื่อป่ะเขาพวกเพียบแบบเนี้ยแปลว่าเราสู้คนเดียวไอ้พวกนี้จะโผล่มาตายอย่างเดียวครับไปหมดเลยเ
ครับยิบประตูหลักยิบประตูหลักไปไวเว้ยกระสุนหมดอีกโอ้ยเจ็บคอมันจะแบบไม่ให้จังหวะนั่นเลยไงวะไม่ให้จังหวะแล้วแบบสู้เลยหรือไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพาดของอีกเอาเข้าไปไอ้นั่นก็วิ่งสวนไปเฉยเลยเอาบี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 มีไฟสู้มีไฟสู้อ้าววิ่งเข้าไปโดนวิ่งเข้าไปโดนอ้าวโอ้ยมันทำยากว่ะเสียสละดีไปแล้วครับในผลที่เราในคนที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยแต่นะเขาทำสำเร็จก็ผมเอาละครับแต่คนตายไม่พอพวกนี้โผล่มาก็ตัวประกอบไม่ชัดเรามีอะไรบ้างเรามีอะไรใช้โดนจับโดนจับโดนจับไปเฉยเหรอวะแค่นี้ดูดิพลังให้ไม่ล้นเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอเนี่ยรถเยอะด้วยสามพุ่งชน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 ไม่ได้จัดฮะแต่ไม่เป็นไรรถสบายว่าโดนทำลายระดับหนึ่งมั้งเราเลยไม่สามารถจะนั่นก็ต้องแอบยุ่งพื้นที่บังคับยากขึ้นแหละเรื่องวันนี้ไงอาบแผลละโอ้โหพุ่งชนยังได้อยู่ครับสบายโอ้ยแรงทำไงเอาปืนตั้งอยู่เพื่อแล้วกันโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเกือบไปว่าปืนพังไงหรอวะเรายังถือว่าได้เปรียบอยู่นะได้ไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าอะไรไม่ไหวของคำย่าใหม่ตอนนี้ใช้บูสต์คือกดแค่ครั้งเดียวก็คือตัวแค่เดียวคือบินไปสุดฉากแล้วเนี่ยแค่เนี้ยนะมันคับยากมากระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าโอเคไม่เป็นไรครับเราสู้ได้มังไหมเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยเราจะเข้าใกล้มันได้แล้วน่าใช้อันตีได้ที่ยินดีกี้ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งมันจะตายแล้วแต่พอดีมันมีจังหวะให้ใช้เราก็ใช้ครับยังไม่ถ่ายตื่นเร่งอีกวะเออตายซะเ
を討ち取って審判屋の時が止まりはせん。お前の罪は連合の軍事法廷でじっくり清算するがいい。敵を確保、パイロットを拘束しろ。เทคคอนโทรลไพลอตครับผมก็คือไอ้คนตะกี้เราจับเป็นและให้มันไปเขาเรียกว่าไงอ่ะไปรับโทษที่ศาลศาลทหารครับผมของฝ่าย UNF ฝ่ายเราอะนะคือถ้าเกิดมีภาคต่อก็คงจะมีไอ้เนี่ยเป็นบอสละหรือมี DLC อะไรพวกนี้ก็ว่าไปมั้งนะไม่ใช่ว่าตะกี้มันดิ้นหลุดเสร็จแล้วมาลองสู้อีกรอบเลยแบบนี้นะไม่เอาแล้วเว้ยเหนื่อยก็นั่นแหละครับเราเปิดสตาร์เกตเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นตอนนี้ก็คือ เรานำกองหนุนของเราผ่านมาได้แล้วแล้วก็ดันเจอดักยิงซะงั้นไอ้พวกไรประโยชน์นั่นแหละครับสุดท้ายก็คงจะเดี๋ยวก็คงลุยๆแถวนี้แหละมีมาโครอิเล็กตรอนได้วิวเกตในคอนแทคที่จะทาร์เก็ตวิดวิวคอสแต่ในที่พาวเวอร์ดิวดาเมจทุกด้านนะสร้างลูกบอลในแบบที่ตัวตะเกียใช้อะนะคิดว่า5ลูกที่ติดตามสไอติดเขาเรื่องไงติดตามเป้าหมายได้แล้วเสร็จพอถึงเป้าหมายก็จะระเบิดออกมาแบบที่เราโดนอะน้องคงโอเคพูลลิ่งไทเกอร์ทีนะโอเคไปสุดท้ายครับผมเวลาที่อ่านตอนนี้อยู่ที่46นาทีถ้าเกิดด่านนี้ก็น่าจะประมาณ15นาทีในการเล่นมั้งอะไรวะต้องย้ำด้วยเหรอเนี่ยผมมาปุ๊บเจอยิงปั๊บเละเป็นฝ่าฟิสิกส์แนวออลดิสเพียร์นั่นแหละครับคือแผนเปิดสตาร์เกตเพื่อจะนำกองหนุนของเรามาจากการถล่มฝ่ายนี้ล้มเหลวอย่างรุนแรงดูร้านจะบีเอสเอลีน่าทายก็คือเอเลเซอร์ตะเกียร์ถ้าเกิดมันยิงอีกรอบนึงมันจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยในจังหวะนี้เราสามารถจะบุกเข้าไปโจมตีได้แต่แผนในการบุกเข้าไปโจมตีของเราครั้งนี้คืออะไรไม่รู้ดูก่อนละกันการล็อกเข้าครับผมมาแล้วล็อกเข้าภาษาอะไรวะไม่ต้องสนใจเรื่องเงินครับผมแค่เห็นทองแดงพวกนี้ไม่สำคัญโอ้ยเยอะเอาครับเราก็แยกกันไปก็คือใช้คนส่วนน้อยนะรอบเข้ามาใช้คนที่เป็นแบบตัวเป้งๆอ่ะตัวเก่งเอสไพลอตของฝ่ายเราแล้วรอบเข้ามาส่วนมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวก็ดูต่อไปเราไม่คือแยกกันแล้วก็ทำตามแผนกันไปครับผมแต่แผนคืออะไรยังไม่รู้นะรู้แต่ว่าแยกกันเฉยๆ
ะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยดีแค่ปืนเบาโอ้ยเอาสบายแล้วเก็บตู้ใช้ลูกซองค่อนข้างจะหลบยากอุ้ยขลังโอเคไม่ซีเรียสฮะเพราะเดี๋ยวเราคงจะเจอรีแพร์เซชันมั้งถ้าไม่เจอก็คือเราใช้ของเราอะที่เราเอามาก็จะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่อุ้ยเกือบไปศัตรูมีปืนไฟทำลายพวกตัวระยะไกลนะครับผมเราจะสะดวกขึ้นวิ่งมาชนเลยดาเมจไม่เยอะถือว่าโอเคไปถ่ายเยอะจังเลยไปอยู่ใกล้ก็ยิงบีไม่โดนตรงนั้นแหละโอ้ยเอาเข้าไปหลบแป๊บครับต้องปืนคนลำบากข้างบนไปไงวะดูมันนะต้องใช้คนแต่ว่าจะใช้ไงวะจำแน่ก็ยังสามารถไม่โดนทีดิคล่องใจมุมไม่ค่อยได้บังนะก็คุยกันได้นะลุยใช้ปืนไฟกันแรกดีกว่าขึ้นมาแผงนั้นเอาไว้ทำอะไรคือจริงไอ้นี่ค่อนข้างเก็บยากครับผมไม่อยากรู้ว่ามันมีอะไรอันนี้ก็มีกระดาษที่ใช้มีศัตรูโอ้โหอ่ะหมดเลยไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรกันป้องปืนมาช่วยเราโอเคนี่ให้เราสู้แทะระเบิดนี่ให้เราสู้นะเพื่อจะเอาป้องปืนกระโหลกกระลาแบบนี้มาช่วยเราหน่อยนะโอ้ยโอ้ยสบายเว้ยยิงยากอยู่วะโอ้ยข้างหลังล้อมหน้าล้อมหลังอยู่วะเยอะอะไรอีกวะเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าโอ้ยแย่วะนะทีนี้ปัญหาอย่างแล้วผมเราไม่มีออโต้รีแพร์เหลือแล้วสู้ไงดีวะจะไม่ออกไหม Retrieve the treasure hidden in the หมายถึงในแร่มีเขาเรียกไงอะสมบัติอยู่สมบัติอะไรวะคือพังให้หมดเลยใช่ไหมนี่อะhidden hidden อะไร hidden terminal hidden ไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับ
ซับเควสของเราไอ้ secondary เควสของเราแต่ว่าเรายังไม่อยากดูตอนนี้ครับผมไอ้โหไม่โดนหรอกง้างหวัดสักขนาดนี้โอ้โหอันนี้ไปไม่ได้โอเคพูดอื่นอีกตัวค่อนข้างลำบากครับผมอันนี้แบบhidden stack เงินที่ซ่อนไว้พีครับไปต่อแล้วเราก็เจอชิ้นส่วนปืนสุดท้ายพลาสมาทอดก็ปืนไฟอะแหละไอที่เราจะใช้มาเนี่ยเราก็สามารถจะสร้างได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคิดว่านะอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้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 ยเด้งไปเด้งมาไม่มีตังค์ตรงนี้ไม่มีอะไรไปต่อครับเฮ้ยตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเรากำลังจะหมดแล้วไงก็ทำได้แค่ค่อยๆไปและหวังว่ามันจะเป็นพื้นที่ต่อไปที่มันมีออโต้อะไรพวกนี้ให้ไวๆครับผมมันจะมีได้ยังไงแบบโอ้ยอะไรตั้งหนาวชีวิตเอาไม่หมดอีกจะร้องไห้นะไปขลังโอ้ยขลังนุ่นได้เยอะฮะเยอะโคตรๆแล้วนี่ย้อนไกลมาเนี่ยโคตรไกลแล้วโอเคงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใช้ของที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวจะเริ่มใช้อัมติอะไรพวกนี้ในการนั่นแหละในการแบบเข้าไปเคลียร์พื้นที่สตูอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นมั้งคือเยอะมากสูงวันนี้และอย่างเราไม่มี NPC ช่วยได้ไงก็ตามสูตรสำเร็จของการ์ตูนสายพิมพ์ยนต์ครับผมไอ้ที่เกือบไปพลาดอีกก็แย่แล้วไอ้ที่แบบเขาเรียกไงพอถึงช่วงสุดท้ายด่านสุดท้ายอะไรพวกนี้เหมือนเราจะมีความหวังแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าศัตรูมันดัดถูกอะไรพวกนี้จนท้ายต้องใช้กองกำลังถูกไปเลยซึ่งรวมตัวเอกเราเนี่ยในการบุกเข้าไปจัดการศัตรูอะไรประมาณนั้นนะปืนไฟมาดีกว่าไม่ต้องมาต่ออันนี้ก็ได้อันนี้เรียบร้อยอันนี้ไปดีครับไปต่อไม่เข็ดเลยว่ะเราต้องรอให้ตัวเองรอดก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมคิดก่อนโอ้ยโดนเองเผยยิงโดนได้ไงยิงโดนไอ้ที่แขวนไว้ข้างบนเนี่ย
โดนตัวเองเฉยเลยลำบากว่ะลำบากโคตรเอาไงดีวะอันนี้ไม่มีอะไรหรอกของที่ทันเรียบที่ผีหรือพวกนี้รู้หมดแล้วไงดังนั้นก็นะถ้าเป็นไปได้อยากจะเก็บไอ้รีแพร์ฉุกเฉินนะซ่อมฉุกเฉินไอเทมฟื้นพลังอะนะไว้ใช้ต่อสู้กับบอสหรืออะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เดี๋ยวครั้งนี้จะพยายามใช้ไอเทมให้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวโอ้โหคอมโบอะไรเนี่ยโอเคครับผมเราน่าจะได้ป่ะนะเดี๋ยวบอลลองนี้ก็โคตรอัดเอ้ยเรื่องไงเสียพลังระดับหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องไงถ้าข้ามไปโซนต่อไปเราจะกลับมาเก็บไม่ได้ไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนโอเคครับนอกนั้นก็ตรงนี้ก็แล้วเป็นสังเวียนใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเอาเข้าไปทำไมยิงไม่โดนแบบงงงิดว่ะโอเคก็เดี๋ยวไม่มีอะไรเสียผมเดี๋ยวเราจะลุยแบบคุ้มของก่อนกันตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเรียกว่าไงอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านหรอกเรียกว่างี้แล้วกันเนาะอุ้ยใส่ลงไปอะไรกับน้องหมาวะอันตีเรามาโดนข้างบนด้วยไงโคตรแย่แต่ก็ผ่านมาได้ครับผมก็โอเคโคตรเหนื่อยมีแพสเซชั่นแต่ว่าเราไม่มีของประเภทของฟื้นพลังอะนะแค่นี้เปิดแล้วในข้างล่างมีอะไรเข้าได้มีอะไรมีของมีป้อมปืนปืนใหญ่3นัดเองเอามาเฮ้ยอันนี้มีระเบิดแล้วก็มีอะไรให้เราใช้เอาอีกแล้วโอ้ยอะไรข้างหน้าวะล้อมหน้าล้อมหลังเลยここは大腸手法区画に到達したこのまま直進すればエネルギーラインにたどり着けるはずだไม่เท่าไหร่ได้อยู่
โอ้ยมันเยอะอะไรอย่างนี้วะยังรู้อะไรขนาดนี้เฮ้ยบ่นทุกอย่างบ่นทุกอย่างที่บ่นได้มีคนให้เซคันดารีเอาเจ็ดสี่ข้างบนอีกเอาไปไม่ทำไรทำทีเดทชั่นออนเดอะเมนกันอินทูมินิททำลายปืนหลักภายในสองนาทีไอ้เนี่ยทำลายปืนใหญ่ในสองนาทีพูดง่ายทำยากนะแกบอลไปเท่าไรเหรอเดี๋ยวเนี่ยเยอะๆๆๆๆไปก่อนแล้วกันอืมหลบขวานี่คุณมาดิโอ้ยอะไรนักหนาวะเรียบร้อยโอเคในเวลาที่เหลือซีแรงซีงเหลือด่านนี้ก็นะตาย2รอบนี่ครับค่อนข้างเยอะไปหน่อยเอาล่ะอย่างน้อยเราก็มาถึงด่านสุดท้ายละใช้เวลาเล่นเยอะเกินไปรอสักหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีชื่ออ่านยากจังเว้ยเอาละครับแล้วแล้วปืนเราก็ครบแล้วอันนี้ชนะบทพรเราเพราะงั้นก็ลดหลั่นกันไปถือว่าโอเคอันนี้อันนี้คือ New Model Drone แน่ตัวนี้นะโอเคเอาก็จะเหลือแค่นิดหน่อยครับผมก็คือ2อย่างนี้ที่เป็น Resistance พวกบีมหรืออะไรพวกนี้เราจะจริงๆมันก็คือน่าสนใจหรอกเล่นจนจบคงไม่ได้ใช้อันนี้ก็ซื้อไปแล้วกันคิดว่าคงมีอาชีพเมนต์แบบพัฒนาคงจะได้อาชีพเมนต์หรืออะไรสักพวกนี้ครับผมก็เดี๋ยวอันนั้นก็ไว้ไอ้ว่ากันตอนนี้จะอัดคลิปนี้พลาสมาทอร์สพลาสมาทอร์สปืนแรง55ไม่ใช่ดีวะมีอะไรวะอันนี้แรงกว่าอันนี้อาร์โมคาปาซิตี้300เลยเป็นปืนไฟที่ค่อนข้างดีแต่เราจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้เนี่ยไปดีแล้ว
นอกนั้นก็ขอเช็คนิดนึงกับระเบิดเราไม่ใช้อยู่แล้วเราใช้โดรนช่วยยิงนะครับมีแต่อาวุธออโต้น้องคงโอเคมาครับพื้นที่ด่านสุดท้ายแปดขีดสอนดาร์ฟเฟรมมาแล้วไม่เอาไม่ใช่เอาสตูไปเยอะตะกี้อีกอะก็อยู่ในมากให้เราพังให้เราพังเขาไงแกนพลังงานนะครับผมให้มันไม่สามารถจะใช้งานบีมตรงนี้ได้ไอ้บีมปืนใหญ่ที่ทำให้เขาพวกเราตายหมดนะอุ้ยพลาดอีกใจเย็นดิถือว่ายังไหวนะครับโอเคไหวสบายสบายไปกันต่อเลยมึงจะพยายามไม่เขาเรียกไงนี่จะลากไปเงี้ยเลยเว้ยจำไหมตัวมีก่อนถ้าเกิดมันซุ้มมาเราจะยิงได้กระไรไงไม่ได้เจ็บมากกว่าเดิมไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปกันต่อ สบายครับผมเปิดเราไม่ต้องนั่นแล้วไงไม่ต้องห่วงเรื่องรีโหลดแล้วเพราะว่ามันใช้อะไรไงเรียกว่าคูลดาวน์แล้วกันนะคือยิงเสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งกระสุนจะกลับมาเต็มเหมือนเดิมมีการที่ต้องยิงไอ้ที่ส่องแสงทั้งสองอันแล้วครับผมในการที่จะแก้ปริศนาไปต่อค่อนข้างยุ่งยากขึ้นแต่ก็ถ้าใครดูจังหวะก็น่าจะโอเคแต่นี่คืออะไรโอ้ยทำไมแรงหนีแสงหน้าไม่โดนเลยเอาอีกแล้วอีกแล้วไม่เหลวไม่เหลวกระสุนหมดยังแต่ยังยิงต่อโดนไปนิดเดียวอีกเกือบไปตอนนี้เขียวอยู่ครับหน่วย2 1ตายเรียบเลยถ้าให้ดาวว่าหุ่นบอสแล้วนะตรงนี้สีเขียวเราไปต่อไม่ได้ตรงนี้สีแดงโอ้ยมันไถมาเองเฉยเลยเว้ย
ถ้าเอารถโดยใช่เหตุวะไม่เคยชอบเลยเฮ้ยเยอะไปมาโอ้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเขาต้องเคลียร์กันนิดนึงจุดตรงนี้จุดตรงนี้ถือว่าตรงนะได้อยู่ไม่ไกลแล้วเราควรทำไงดีวางตรงนี้เดี๋ยวก่อนทำไงดีขั้นแรกเอาป้อมปืนวางให้ติดตรงนี้ก่อนแล้วก็กับระเบิดมีให้ใช้น่าจะวุ่นวายระดับหนึ่งแล้วนะนะครับไปเฮ้ยมาสองตัวโอ้โหดีขึ้นเยอะมีปืนอีกโอ้ยมีเวลาจำกัดอีกเอาเฮ้ยเป็นไงก็คือไปดิขลังยิงไปเลยที่เราเหลือตอนนี้โดน1อันป้อมปืน2สมาร์ทมิสไซล์2แล้วก็ไอ้เซลล์รีแพร์ครับผม2ลูกถือว่าโอเคอยู่ระดับนึงได้อยู่ได้อยู่อันนี้มีเวลาจำกัดด้วยฮะโอเคปืนเท่เว้ยยิงเล่นโจ๊กอะไรวะIf you carry this, it means you have to be able to sneak to the back of the farm. ไม่มีอะไรมากมันก็ประมาณว่าตะกี้ลืมแล้วตะกี้มันเขียนว่าอะไรวะเป็นไงปีนได้สาระเกินจนเหยียดจับไม่ทันหรอกใส่ล่างหาไว้ทำอะไรวะอ
ปยังขลายใช่ครับปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเหมือนเซลล์รีแพร์นะเราต้องใช้นิดนึงปลอดภัยไว้ก่อนอ้าวแล้วก็ไปต่อได้ซะงั้นแหละแล้วก็มีรีแพร์เซชั่นอยู่ตรงนี้พอดีโอ้โหโอเคครับผมพื้นที่เราต้องไปโอ้โหทั้ง3จุดโคตรเยอะแต่ก็เป็นหนักสุดท้ายอะเนาะมันก็ต้องประมาณนี้แหละเอ้ามันปิดตรงไหนวะอันนี้อันนั้นปิดตรงนั้นอันนี้ปิดตรงนี้แล้วตรงกลางคือยังไงครับอ๋อตรงนั้นเป็นหัวครับถ้าเกิดเราตายแล้วก็รู้แล้วว่าต้องปิดยังไงสบายเร็วนี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรางงมันคอมโบอะไรกันวะลงเหวไปแล้วเหรมีทางเลือกฮะต้องใช้ลังเนี่ยถ้าบอกว่าอี้เนี่ยมันจะตายนะโอ้ยมันเสียเซลล์อยู่เซลล์รีแพลเสียไปฟ้าอันหนึ่งซีซีโอเคได้ครับไปได้ก่อนไปได้นี่โอ้ยเราทำอะไรกันแล้ววะโอ้ยคอนโทรลไม่อยู่โอ้ยนี่ไกลเนี่ยไกลไม่พอต้องกลับไปตั้งไหนนั่นอีกอีเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงจุดที่ต้องค่อยๆนั่นแหละค่อยๆยิงระเบิดตรงไหนสูงข้างหลังตายหมดต้องวุ่นวายเลยช่างมันแหละเดี๋ยวตามเลยถึงท่านนี้แล้วด่านท้ายแล้วเอาให้มันจบเยอะจังเว้ยอ๋อตัวบินที่หน้า
อืมสาดโดนเดี๋ยวอย่างนี้ก็โดนด้วยดิเดี๋ยวไปค่อยไปก็เรียบร้อยแล้วคนเหนื่อยอ่ะนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยจุดเดิมอยู่เลย อ้าวมีคนรอด้วยแฮะโอเคต้องรีบบินรีบชีพโอเคดูนอนเดสทอยฮัสซ่าและฮัสซ่าคืออะไรตัวนี้อ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะยิงไปแล้วกันเฟลช่างมันประเด็นคราวนี้แหละเราจะไม่ทำไอ้นั่นแหละไม่ทำเซคันดารีเพื่อคือมันไม่จำเป็นยังไงยังลื้อทำไปทำไมเรียบร้อยก็คือตอนนี้เพื่อนเราสามารถเข้ามาได้ใช่ไหมเราไม่ต้องย้อนกลับไปหรือเปล่าย้อนไปย้อนกลับเลยเอาอะไรหนาวะเฮ้ยเดี๋ยวมันต่อยรัวเลยเว้ยกระสุนหมดอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันเข้ามาโอ้โหถามอีกอะไรบ้างวะเซลล์ที่แพ้มี500นัดเราจะไม่ใช้ให้ไปตายซะก่อนนะเดี๋ยวนั่นเหรอ
しんがりを務める。大勢の犬にあの大型メカにやられた。はぁ、あ、こんなんやบอกกันนะถ้าเป็นเซคันดารีจะถี่จะพยายามไม่ทำนะเหนื่อยเหนื่อยเกินจำเป็นไม่ทำอะไรลีเดอร์ท็อปแล้วลูมี30เซคันไปถึงชั้นบนสุดภายใน30วิครับผมนั่นไงบ้านลองไล่ขึ้นมาอยู่ไม่แม่นเลยเว้ยเย้โว้บูสต์หมดถือซะว่ากำลังเต็มเหมือนกันครับทำไงดีวะさっきの戦闘でどこかが壊れた。両手中が通る。飲み込まれる前に上層へ急がなければ。あ、ごめん。あ、ごめん。戦っている場合じゃない。สิบวิแบบพูดง่ายทำยากบอกฮะเราจะพยายามไม่เน้นจะแคลอรี่เยอะที่ถี่แล้วคือมันวุ่นวายแต่อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นแล้วอะเรียกว่าแต่ว่ามีภารกิจมีอาชีพเมนที่ว่าเราต้องทำแคลอรี่ให้ครบอะนะซึ่งก็ค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ก็แค่นี้ก็เต็มกลืนแล้วโอเครีแพร5ชิ้นโคตรเยอะหายห่วงมากๆครับหัวหลุดมาเจ๊ย ซิกซาโนมัตโต มามูนะ โซคายะ อิมาริคุระ วาตาชิโนชิโนยุตเต โซโนชุนคันนิ คาชิอาเอะ โคโตะ โยโรโยโรงะ อิมา ก็คุณบอสนะฮะ โคตรอลังเลย ยิงไงเนี่ย ไม่ใช่หลบยังไงอะไรยังไงพื้นที่อยู่ตรงไหนเราต้องทำยังไงถึงวนไปวนกลับอีกนี่ธรรมศาสตร์อะไรอะไรทำไมไล่ไล่ทำไมไล่ไล่โอ้ยเจ็บโอ้ทำไมไหลขึ้นมามีดีแพร์อย่างนั้นฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บตรงนั้นอันนี้อ๋อเปลี่ยนด้านไปมาได้ถ้าจะบังแดดก็ต้องยิงซิกโน้ตเข้าใจละโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยแล้วชีวิตตั้งหนาวไอ้แบบนั้นเราน่าจะหลบไม่พ้นไอ้แบบนี้ก็ยิงบังแดดไม่ทันนี่ทำไมเราไม่ยิงแบบนั้นยิงไม่ถึงนี่เอาที่สบายใจเอาเข้าไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาดูแปลกกระสุนหมดครับกระสุนหมดโอเคไอ้ย
ี้เราไม่ต้องใช้ที่กำบังแล้วแล้วไอ้นี่เนี่ยก็เยอะมากมากอะไรนะอะไรนะดูดูดูจะเก็บของมันโดนทีเดียวนั่นเลยฮะโดนทีเดียวเขาเรียกว่าไงอ่ะโอ้ย้อนไกลนะครับต้องใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดครับเปิดคลิปนี้2ชั่วโมงอ่ะไปดูแล้วตรงไหนต้องบังเราก็จะไปตรงที่มันมีที่บังครับผมตรงไหนไม่ต้องก็ข้าไปรอไปนิดนึงทันเปล่าไม่ทันก็ร่างแรกคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาครับผมแต่ร่างนี้ทำไงดีไอ้ตัวติดพัดลมเนี่ยทำไงดีเนี่ยไปทีเดียวทีเดียวได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโดนไล่โดนไล่คือมันจะไล่คอยตรงนั้นดับเราต้องรีบแปลงนั้นต่อเลยดีกว่าเขาเรื่องอะไรฮะอะไรอย่างเนี้ยเซลล์รีแพร์ซ่อมเองไงด้วยมันอะไรนั่นนาวะเหนื่อยมากๆเอาข้างบนโอ้ยเอาเก่งมากแค่กันไม่อยู่บอกไปนิดนึงแค่กลับไปโอ้ยสุดมอดอีกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ต้องรอบีมแรงOh.
様のメタのエネルギーは全て放出させてもらった。実に欲しいか。貴様のような優秀な選手は私の配下にある。おあいにく様、そっちの武器は使い慣れそうにないんだな。どの道私の弾を取るものは全て真摯ある。周りをよく見てみる。ここから新たな秩序が始まる。世界は私の支配によって生まれ変わる。フェルブルサを滅ぼした父たちは人々にもたらして何になる。民衆は女性の言葉を話す家畜、群れを導く羊飼い、ふさわしい力を持つ強者を求めるのが定めよ。力こそが世界を再生するただ一つの手段なのだ。まず多数、そして地球、人類が導きを求めるために私の力で全てを支配するのは通り。お前金の奴隷の傭兵不正、この崇高な理想は分かりはすまい。傭兵らしく死ね。なんだと戦場に投げ置いたこの身だか、魂まで売るつもりはない。俺はこの世界の行く末を変えられるなんて思っていない。でも今、俺をやるべき任務はかつてないほどはっきりしている。何こいつ、おでりが急激に高まっている。มันดีมากครับก็ตะกี้มันนึกว่ามันจะเราจะเสร็จแล้วไงแต่ว่าไม่เสร็จมาแล้วไงแต่การว่าเราอยากสู้ไหวแชมป์ติดไม่ได้ดีกว่าน่าเชลโล่เลยเว้ยง่ายทุกข์ชั่วเซ็กซ่าお前はもう終わりだ甘いな。なんだとよっ、危うくも西を逃がすことだったじゃねえか。オルフェス、貴様生きていたのか。生きてた。俺は生きてた。てめえの言う新世界とやらのために死んだんだよ。ここに勝てるのはフェルブンサーの防衛だけだ。貴様忘れたぞ。フェルブンサーはこの世界で一度も貴様に手を差し伸べなかっただろうな。そうだ、てめえがいなくなって俺が生まれ変わるのか。真の敵ってやつを知ることも弱者は生きる資格がある。俺たち強者が通っている。弱者を乗り越えてさらなる高みを目指そうです。新世界がすぐ目の前、俺たちが歴史に正しい結果さえ刻み込めば弱者の犠牲など誰も気に止めよう。この世のそんなどうでもいい犠牲なんてありゃしねえ。おてめえは一変、あの世ではありえんわけだ。強者こそが王であるべきなんて、こいつの自己満足の幻想に過ぎない。一体何が？あのタヌキにとんでもない置き土産を残してやがった。
ต้องมาขับต่อแล้วก็นั่นแหละครับผมเราก็สู้กับไอ้เซ็กซ่าอะไรนั่นจนชนะนะแล้วก็ตอนที่กำลังปิดฉากก็เกือบเสียท่าแล้ววอร์เพสคนผัวแดงเนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ที่เหลือก็สงครามล้ำลายไม่มีอะไรมากก็ประมาณว่าผัวแดงอย่างบอกว่าการเสียสละเล็กน้อยก็จำเป็นเพื่อที่จะเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรพวกนี้แต่ขวแดงก็บอกไปครับผมว่าไอ้การเสียสละแบบนั้นมันมีจริงไปไหนเราไม่ควรตายด้วยการอะไรพวกนั้นนะไปต่อไปก็แย่งกันไปครับผมไอ้ขวแดงบอกให้เรารีบหนีไปส่วนมันจะไปทำอะไรบางอย่างก่อนเพื่อจะล้างความผิดที่มันทำไอ้คนละไงที่เคยทำมานะแต่ขอโทษครับไปได้ยังโอ้ยก่อนเห็นก็หินเลยเอาประตูปิดเอาเข้าไปโอ้ยระเบิดข้างบนตายหมดแล้วครับเราไม่ต้องสนใจศัตรูแล้วโวยอย่างเดียวตอนนีจบก่อน2ชั่วโมง1ชั่วโมง48นาทีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นานเลยก็ไม่มีอะไรมากก็ตะกี้การที่ Stargate ประตูวาร์ปนะวาร์ประหว่างดวงดาวตรงนี้ยังปลอดภัยดีอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นฝีมือของ Warpest ที่สละตัวเองในตอนท้ายสุดตะกี้นะก็ถือว่าโอเคครับผมเป็นอะไรว่าจบไปอีกเกมนึงนะเนื้อเรื่องก็โอเคเกมเพลย์ก็ดีเป็นเกมที่ดีครับสนุกมากใช้ได้เลยบอกว่าจะมี DLC หรือสปินออฟอะไรพวกนี้มาเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกันสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะเล่นเกมอะไรเพิ่มอีกประมาณ 1-2 เกมนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปส่วนบัสเตนเล่นครับผมแต่ว่าคือยังไม่ใช่ตอนนี้นะคือหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมทั้งในตัวหูฟังที่ตอนนี้หูฟังผมเสียต้องมาใช้หูฟังแบบฟันอะไรวะไอหูฟังแบบไอที่เขาเรียกไงไวเลสทำให้เนี่ยฮะเสียงกล้องกลายเป็นเสียงแบบในไมค์แล้วก็เสียงที่อยู่ในเกมอีกกลายเป็นเสียงกล้องเลยใช่ไหมล่ะแต่ละคลิปอะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังเขาเรียกว่าไงยังเล่นเยอะไม่ได้ครับผมเพราะว่ายังอุปกรณ์บางตัวต้องซื้อมาทดแทนใหม่ก่อนนะก็ถือว่าค่อยว่ากันไปอ่ะก็ช่างมันถือว่าจบไปอีกเกมครับผมยังไงก็ติดตามกันนะครับผมติดตามต่อไปว่าจะเล่นเกมอะไรหรือถ้าเกิดมีรีเควสอะไรก็บอกมาได้ครับผมหรือว่าถ้าเกิดสงสัยในเกมที่ผมเล่นแล้วติดตรงไหนหรือว่าอยากได้สูตรอะไรเพิ่มเติมหรือคุยกันทำไม่ได้เฉยก็เจ๊งได้เลยครับยังไงก็จะรีบไปตอบให้ทันทีนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ช่วงนี้หน้าฝนยังไงก็พยายามพกร่มไว้ตรงไหนน้ำท่วมก็พยายามอย่าฝ่าน้ำท่วมนะครับผมเราห้องกงฟุตอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเจ็บนะอ่ะโอเคพูดเยอะก็ไม่ไหวเหนื่อยมากๆดั่งท้ายมันสตูเยอะไปไหนวะนะครับผมอ่ะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะครับผมอ่ะโอเคครับงั้นก็สุขภาพ
คนแข็งแรงกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ